ทุกพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือตอนนี้ถูกรัสเซียโจมตีทั้งวันทั้งคืนเป็นการเปิดแนวรบใหม่จากที่แนวรบนี้เนี่ยนิ่งมาร่วม2ปีโฆษกกระทรวงกลาโหมยูเครนบอกเลยว่าต่อไปนี้ชาวยูเครนทุกคนจะต้องร่วมเสียสละเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะชายวัยเกณฑ์ทหารทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่สงครามทหารรัสเซียนั้นรุกเข้าไปแนวป้องกันของยูเครนมากขึ้นและยึดหมู่บ้านชายแดนคาคีฟเนี่ยคุณผู้ชมครับ2วัน9หมู่บ้านนะครับผู้บัญชาการทหารยูเครนยอมรับสถานการณ์ในคาคีฟตอนนี้เนี่ยเสื่อมทรามลงอย่างมีนัยยะสำคัญดุเดือดหลายพื้นที่แถบชายแดนหมู่บ้านชายแดนหลายแห่งจากเป็นโซนสีเทาตอนนี้กลายเป็นโซนสู้รบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสถานการณ์ของกองทัพรัสเซียนั้นเปิดฉากสู้รบที่ชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนข้ามชายแดนในแคว้นคาคีฟตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เป็นการเปิดแนวรบใหม่จากที่แนวรบนี้เนี่ยนิ่งมาร่วม2ปีนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียบอกว่าทหารรัสเซียนั้นรุกเข้าไปแนวป้องกันของยูเครนมากขึ้นและยึดหมู่บ้านชายแดนคาคีฟเนี่ยคุณผู้ชมครับ2วัน11กับ12นะครับพฤษภาคมได้ทั้งหมด9หมู่บ้านนะครับในวันที่12นั้นยึดได้4หมู่บ้านในวันที่11นั้นยึดได้5หมู่บ้านยูเครนเนี่ยไม่ยืนยันความก้าวหน้าของรัสเซียแต่ทางด้านอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารยูเครนยอมรับว่าสถานการณ์ในคาคีฟตอนนี้เนี่ยเสื่อมทรามลงอย่างมีนัยยะสำคัญและมีความซับซ้อนแต่ก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรักษาแนวป้องกันและจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้านโอเล่ซินเนบูฮอฟผู้ว่าการแคว้นคาคีฟเนี่ยบอกว่าทุกพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือตอนนี้ถูกรัสเซียโจมตีทั้งวันทั้งคืนเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากจำนวนชุมชนที่พบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารัสเซียเนี่ยยึดหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนับจากรัสเซียรุกข้ามชายแดนตั้งแต่เมื่อวันที่10พฤษภาคมมีชาวบ้านอพยพออกจากชายแดนแคว้นคาคีฟแล้วอย่างน้อย 4,500 คนขณะที่เมืองชายแดนอย่างวอบชานซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซีย5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำงานแบบไม่หยุดพักอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุประเมินว่ามีผู้อพยพแล้วเนี่ยมากกว่า 1,500 คนและยังคงเหลืออีกราวๆ500คนวลาดิเมียร์ทิโมสโกผู้บัญชาการตำรวจแคว้นคาคีฟบอกว่าวอบชานนั้นเนี่ยกำลังถูกโจมตีจาก3ทิศทางและมีทหารรัสเซียนั้นเนี่ยตั้งแนวอยู่ชานเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปุตขออภัยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ออกแถลงข่าวเมื่อคืนวานครับว่าการสู้รบเนี่ยดุเดือดหลายพื้นที่แถบชายแดนหมู่บ้านชายแดนหลายแห่งจากเป็นโซนสีเทาตอนนี้กลายเป็นโซนสู้รบแล้วนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์รอบเมืองวอบชานตอนนี้เนี่ยสถานการณ์นั้นหนักหน่วงเซเลนกี้บอกว่าแนวคิดโจมตีคาคีฟเนี่ยเพื่อทำให้ทหารยูเครนนั้นเนี่ยครับตอนนี้เสียขวัญและกำลังใจและเรียกว่าขีดความสามารถในการป้องกันตนเองนั้นก็จะลดลงไปมีการรายงานครับว่าการรุกคืบนี้อาจเป็นเพราะรัสเซียนั้นต้องการสร้างเขตกันชนเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อป้องกันภูมิภาคกิมเบลโกรอดที่ตกเป็นเป้าการโจมตีข้ามชายแดนจากยูเครนเนี่ยบ่อยครั้งผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บ15คนจากอพาร์ตเมนต์10ชั้นในเบลโกรอดพังลงมาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนซึ่งตอนนี้ต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยและมีการอพยพผู้คนออกจากอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงเพราะเกรงว่ามันจะเกิดการถล่มลงมาอีกครั้งหนึ่งยูเครนก็รัสเซียเนี่ยเคยประกาศนะครับว่าจะไม่พุ่งเป้าเล่นงานพลเรือนแต่นับตั้งแต่รัสเซียนั้นเนี่ยเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มีพลเรือนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยทั้ง2ฝ่ายแต่ยูเครนนั้นยังไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์อพาร์ตเมนต์พังถล่มในเบลโกรอดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคาคีฟนะครับคือยูเครนนั้นไม่เคยออกมายอมรับเวลาตัวเองนั้นเนี่ยเข้าไปโจมตีพื้นที่ของรัสเซียเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับพูดถึงเรื่องของยูเครนนะคะเรื่องของตัวเลขแม้ว่ากระทั่งเรื่องของการเกณฑ์ทหารเองเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจะเห็นว่าผู้นำของยูเครนเนี่ยพยายามจะมีการสั่งแก้เรื่องของกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานว่าทหารยูเครนเนี่ยเสียชีวิตไปเกือบ 500,000 นายในสนามรบแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก่อนหน้านี้ก็มีคำสั่งให้ระงับการออกวีซ่าให้กับชาวยูเครนนะคะที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารเพื่อป้องกันการหนีทหารแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ฉบับใหม่นี้เกิดขึ้นทำให้ชาวยูเครนจำนวนมากเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากประเทศเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรายงานว่าชาวยูเครนพยายามหลบหนีออกจากประเทศราวๆ120ถึง150คนต่อวันล่าสุดนี้ค่ะดมิทรีลาซุคินโฆษกกระทรวงกลาโหมยูเครนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่านับตั้งแต่ต่อไปนี้
ชาวยูเครนทุกคนจะต้องร่วมเสียสละเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะชายวัยเกณฑ์ทหารทุกคนเนี่ยต้องเข้าสู่สงครามเพื่อช่วยทหารแนวหน้าสู้รบกับกองกำลังของรัสเซียแล้วก็กฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายฉบับใหม่ของยูเครนนั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้คือ18พฤษภาคมนี้ค่ะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลิทัวเนียอย่างทางด้านกราบิลิอุสอันเบอร์สกิสนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าวันนี้องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งลิทัวเนียเนี่ยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยเนี่ยควรร่วมกันจัดตั้งกรอบความร่วมมือย่อยในการส่งที่ปรึกษาทางทหารเพื่อให้การสนับสนุนยูแก่ยูเครนโดยมีเงื่อนไขว่าประเทศที่เข้าร่วมต้องพร้อมส่งทหารเข้าไปในยูเครนและจัดการเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนอีกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้นะครับล่าสุดนั้นเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ยังคงยืนกรานนะครับว่าทางด้านนาโต้นั้นไม่มีนโยบายส่งทหารเข้าไปสู่สมรภูมิรบยูเครนแม้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสจะกล่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นยังไม่ล้มเลิกแนวคิดที่จะส่งทหารเข้าไปในยูเครนขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเคยกล่าวว่าประชาคมทั้งหมดเนี่ยกำลังร่วมมือกันช่วยเหลือศัตรูของรัสเซียและฝันถึงการทำลายล้างรัสเซียทางด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าหากฝรั่งเศสส่งทหารเข้าไปในยูเครนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรมของรัสเซียทันทีและหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประเด็นเรื่องของการมอบอาวุธนะคะหรือว่าส่งมอบความช่วยเหลือให้กับทางการของยูเครนเนี่ยระหว่างสหราชอาณาจักรแล้วก็รัสเซียดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันตึงเครียดเกิดขึ้นหลังจากที่เดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่ายูเครนเนี่ยสามารถที่จะใช้อาวุธที่อังกฤษมอบให้ในการที่จะโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ถ้าเกิดว่าต้องการกระทำเช่นนั้นเรื่องนี้นะคะเซอร์เกย์เบรยาเอฟเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยออกมาบอกเลยว่าก่อนหน้านี้อังกฤษเองก็เป็นหนึ่งในผู้บริจาคอาวุธรายใหญ่ที่สุดของยูเครนมอบความช่วยเหลือเนี่ยเฉพาะเรื่องของอาวุธไปแล้วถ้าตีเป็นมูลค่าสหรัฐดอลลาร์เนี่ยก็คือ 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษได้ออกมากล่าวอ้างแบบนี้ทำให้อาวุธที่จัดหาโดยอังกฤษนั้นถูกกองทัพยูเครนใช้งานในการโจมตีแล้วก็ก่อการร้ายใส่โครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนแล้วก็ประชาชนชาวดอนบาสรวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆด้วยการกระทำเช่นนี้ของอังกฤษนั้นมันเหมือนกับตอนที่มีการส่งมอบทั้งขีปนาวุธรอนสตอมชาร์โดแล้วก็รถถัง Challengerให้กับยูเครนตอนนั้นเองเนี่ยก็อังกฤษเองก็เป็นประเทศแรกๆนะคะที่มีการส่งมอบอาวุธให้กับทางการของยูเครนรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรต่างๆและหลังจากนี้ไปเนี่ยเงื่อนไขจำเป็นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทวิภาคีทั้งเรื่องของการเมืองการค้าแล้วก็เศรษฐกิจด้วยค่ะจากความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูความเคลื่อนไหวระหว่างทางด้านอิสราเอลกับทางด้านปาเลสไตน์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีของโคลอมเบียนะครับได้ออกมาเรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติดำเนินการเพื่อขัดขวางอิสราเอลจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนชาวปาเลสไตน์ในเมืองราฟาของฉนวนกาซานะครับคณะรัฐบาลสงครามอิสราเอลนั้นอนุมัติมาตรการยกระดับปฏิบัติการทางทหารในราฟาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศเดินหน้ายุทธการรุกคืบแม้สหรัฐจะส่งเสียงขู่จะตัดลดความช่วยเหลือทางทหารก็ตามทางด้านกุสตาโวเปโตรนั้นบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยจะไม่หยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นก็หมายความว่าจำเป็นต้องมีการออกหมายจับระหว่างประเทศจากศาลอาญาระหว่างประเทศนอกจากนี้ผู้นำโคลอมเบียชี้แนะไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าควรพิจารณาจัดตั้งกองกำลังสันติภาพในดินแดนกาซาก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนทางด้านเปโตรเนี่ยกล่าวเนื่องในวันแรงงานของกรุงโบโกตาประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับผู้นำของอิสราเอลว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แสดงความเป็นหนึ่งน้ำเดียวใจกันกับชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีเด็กๆจำนวนมากนั้นต้องเสียชีวิตและพิการจากเหตุการณ์ระเบิดนะครับเมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกาซาถูกศูนย์กลางของพลเมืองหลักสุดท้ายดินแดนแห่งนี้นะครับยังไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลมีชาวปาเลสไตน์ไร้ถิ่นฐานนับล้านคนเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้อิสราเอลนั้นเปิดฉากทิ้งบอมเนี่ยถล่มส่งทหารและส่งรถถังเข้าไปยังเขตต่างๆทางตะวันออกของเมืองแห่งนี้ในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการอย่างจำกัดมีการเปิดฉากคุกรานดังกล่าวแม้สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าศาลอาญาระหว่างประเทศอาจจะตั้งข้อหาของเนทันยาฮูและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆหลายคนด้วยความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามแต่มีการรายงานข่าวนะครับว่าเนทันยาฮูนั้นก็ขอให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยหยุดศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ทำแบบนั้นในขณะที่ส.ส.ของสหรัฐหลายคนนั้นเนี่ยครับก็ออกมากล่าวเตือนศาลอาญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับผลตอบสนองหากว่าพวกเขาเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินการออกหมายจับเจ้าหน้าที่ของอิสราเอล
ในขณะที่ตอนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าทำให้ตอนนี้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกว่า 35,000 คนนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้และตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าอิสราเอลนั้นจะบุกเมืองราฟาและอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากครับ